นิแดอปนึดงูนภะาพก็ได้ครับนะครับอันนี้นะถ้าช่วงที่สองนะช่วงที่สองนะแล้วขยับเลยเลยโหลดเลยโหลดมาหน่อยเลยโหลดมาแล้วนะครับเลยโหลดมาแล้วก็จะได้เป็นไงก็เห็น AY แล้วก็เห็นแรงกระจายใช่ไหมแต่คราวนี้เห็นแรงกระจายเต็มช่วงแล้วถูกไหมเห็นแรงกระจายเต็มแล้วโอเคแรงกระจายเราจะเห็นเต็ม4เมตรถูกไหมแรงกระจายเห็นเต็ม4เมตรนะแต่ระยะตรงนี้เนี่ยระยะ S เนี่ยไปถึงนี่นะไอ้ที่เราชอบผิดก็คือตรงนี้ต้องเป็น X ลบ4ไอ้ที่ชอบผิดอีกดอกก็คือเอาโมเมนต์มาด้วยนะนะครับนะไปเอาโมเมนต์มาด้วยก็คือยังไม่ถึงนะมันยังตัดไม่ถึงนะตัดแค่นี้เองนะแถวนี้โอเคไหมตัดอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ถึงนะไปเอาโมเมนต์มาด้วยก็ผิดนะครับครับก็เป็นแรงเฉือนอันนี้โมเมนต์ดับนะครับอ่ะไอช่วงนี้นั่นแหละ x เท่าไหร่ครับก็คือนั่นแหละ4เมตรเนาะเป็นถึงเท่าไหร่6เมตรไหม6เมตรนะนะครับแต่คุณจะน้อยกว่าเท่ากับก็ไม่ว่าน้อยกว่าเท่ากับก็ได้นะครับนะครับจริงๆก็คือถ้าคุณเขียนสมการมานะครับก็คือมันคิดที่ x เท่ากับ6ได้นะมันจะออกมานะ bending moment จะต้องออกมาได้100พอดีถ้าไม่ได้100ก็คือผิดนะนะครับได้100นะ bending moment ออกมานะครับนะมันจะต้องได้100ติดลบนะติดลบ100ถ้ามันไม่ได้นะก็แสดงว่าผิดนะข้อนี้ก็ลองไปทำดูเพราะว่า moment ที่กำหนดนะ moment ที่ให้เข้าไปในข้อนี้เนี่ยมันคือ100นะครับหน้าบึ้งนะครับเพราะฉะนั้น bending moment รูปนี้เนี่ยมันก็จะพอมาถึงที่จุด B ต้องติดลบ100นะครับต้องติด100ตามสมการนะครับพวกเราลองไปทำดูนะฮะทีนี้ข้อนี้นะสมมุตินะเปลี่ยนนิดเดียวเรามาเล่นกันตรงนี้เฉยๆข้อนี้ไม่เอาอย่างนี้ละมีเวลาหมดแล้วดีกว่าข้อนี้ไม่เอาอย่างนี้นะถ้าเป็นข้อนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ล่ะยูนิฟอร์มโหลดเต็มคานเลยนะเต็มช่วงเลยนะครับนะแล้วเปลี่ยนโมเมนต์ด้วยอ่ะเอาโมเมนต์มาทางนี้อ่ะตัดกี่ช่วงข้อนี้ช่วงเดียวครับช่วงเดียวนะช่วงเดียวนะนะครับแต่ว่าถ้าโมเมนต์อยู่ทางซ้ายเห็นไหมเวลาตัดนี่อย่าลืมโมเมนต์นะอันนี้ที่ชอบผิดนะตัดก็ต้องตัดมาอย่างนี้ถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมรูปนี้ก็ตัดช่วงเดียวนะข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ใช่ป่ะนะกลายเป็นช่วงเดียวฟรีบอดี้ไดแกรมก็จะมี AY เนาะนะครับแล้วอย่าลืมโมเมนต์นะตัวนี้นะนะครับนักศึกษาก็ชอบลืมพอใส่โมเมนต์ปุ๊บทีไรนะเรียกว่าจัดการนักศึกษาได้ตลอดไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่ว่ามันคือการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่โมเมนต์มาก็อย่าลืมโมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดียวอย่างนี้ไปตลอดโอเคนะครับแล้วถ้าตัดจากขวาไปซ้ายอะครับอ่ะถ้าตัดจากขวามาซ้ายเป็นยังไงอ้าวตัดจากขวามาซ้ายเป็นยังไงครับเปลี่ยนสีก่อนนะตัดจากขวามาซ้ายนะฟึบเห็นอะไรไหมจะเห็นโมเมนต์ไหมไม่เห็นหรอกเห็นไหมเห็นโมเมนต์ไหมไม่เห็นอ่ะตัดจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายง่ายกว่าอย่างนี้อันนี้ก็จะเห็นอะไรครับเห็นเป็น BY แทนใช่ไหมแต่แรงเฉือนเป็นยังไงแรงเฉือนเป็นไงขึ้นเฉือนยังไงครับต้องโพสิทีฟไซน์เมนชั่นนะนะแล้วสมการวิ่งทางนี้นะนะ x มันมาทางนี้นะอย่างงงนะใช่ไหมตัดจากขวามาซ้ายนี่ต้องห้ามงงนะนะขวามาซ้ายเนี่ยนะตัดจากขวามาซ้ายคุณได้สมการออกมานะกราฟเป็นงี้นะครับ x y นะ
ความชันเป็นบวกวิ่งไงอย่างงงนะได้สมการเนี่ยสมมติตัดจากขวามาซ้ายคือต้องเรียกว่ากำลังภายในแข็งแกร่งนะคุณต้องมีลมปานที่แข็งแกร่งนะต้องเข้าใจหลักการนะสมมติได้ออกมาเนี่ยได้สมการนะแรงเฉือนเนี่ยเซว่า 10x สมมตินะเซว่าอย่างนี้อ่ะ 10xสมมตินะอันนี้คือตีต่างเลขขึ้นมานะไม่ใช่ข้อนี้นะกราฟยังไงฮะกราฟยังไงฮะ 10x เนี่ยความชันเป็นบวกถูกไหมความชันเป็นบวกกราฟเอียงขึ้นใช่ไหมพอกราฟเอียงขึ้นนะนักศึกษาก็ว่าเห็นกราฟเอียงขึ้นนะไปเขียนนี้เลยกราฟเอียงขึ้นเขียนกราฟนี้นะคราวนี้ตัวเองก็งงเองเฮ้ยกราฟมันเอียงขึ้นยังไงวะมาว่าอย่างนี้อ้าวก็ไม่ได้ใช่ไหมนะกราฟเอียงขึ้นแต่คราวนี้ x มันมาทางซ้ายบวกนะเพราะนั้นกราฟเอียงขึ้นของอันนี้คือวิ่งนี้นะฮะเห็นไหมเห็นปะมันดูเหมือนกับกราฟเอียงลงของทางตัดจากซ้ายไปขวาเข้าใจปะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวสมการอะนะเครื่องหมายมันจะกลับกันนิดนึงนะครับพวกเราต้องระวังนะครับ เวลาตัดจากขวามาซ้ายต้องระวังผมก็เลยเวลาสอนแบบปกติที่มันมีเลขสมการผมก็เลยตัดจากซ้ายไปขวาให้ดูเป็นหลักนะครับนะเวลาคนที่ตัดจากขวามาซ้ายนะก็มักจะหลงนะครับมักจะหลงนะอย่างเช่นสมมุติถ้าข้อนี้อ่ะโอเคนะไหนๆก็เลยเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวไปทำให้ดูนะครับ กลับไปดูข้อแรกเรานิดนึงนะมาดูข้อแรกผมตัดจากขวามาซ้ายพวกเราดูนะข้อแรกคืออันนี้นะถ้าตัดจากขวามาซ้ายมันหมู่มากเลยใช่ไหมข้อนี้นะเรามาดูสมการกันนะฮะตัดจากขวามาซ้าย4500เนาะนะครับ x วิ่งนี้นะนะขอเปลี่ยนเป็น s เพราะว่า x เราให้จากซ้ายไปขวาแล้วนะครับ แรงเฉือนเป็นไงครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้อะไรครับ summation fyเท่ากับ0นะผมได้ว่านะ v ถูกไหมลบ 4,500 เท่ากับ0ได้ v เท่ากับ 4,500 ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับแรงเฉือนแรงเฉือนได้เป็นบวกจบนะมาดูโมเมนต์นะครับโมเมนต์เราได้ m เนาะนะครับm นะบวกกับ 4,500 s ถูกไหมเท่ากับ0นะครับบวกกับ 4,500 s เท่ากับ0ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นผมได้ m มาลบ 4,500 s ลบ 4,500 s นะลบ 4,500 s นี่คือกราฟเป็นไงครับกราฟเส้นตรงความชันติดลบใช่ป่ะถ้าเราจำแบบนี้นะกราฟเส้นตรงความชันติดลบกราฟเอียงลงนะเรามองว่ากราฟเอียงลงใช่ไหมเราก็ทำการพล็อตรูปมานะเราพล็อตเบนดิ้งโมเมนต์ใช่ไหมครับสมมติผมว่าเบนดิ้งโมเมนต์มา2ช่วงก่อนนะนะครับเบนดิ้งช่วงแรกมันคืออย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บมาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ปึ๊บมาอย่างนี้เนาะปึ๊บมาอย่างนี้นะครับนะตอนนักศึกษาตัดจากขวามาซ้ายเจอตัวนี้ครับนี่เจอตัวนี้นะเฮ้ยลบ 4,500 s เว้ยนะจานบอกว่านะเจอกราฟนี้ความชันติดลบกราฟเอียงลงเพราะฉะนั้นกราฟแม่งต้องเอียงลงมาอย่างนี้เป็นไงครับหายนะไหมน้องนะหายนะนะใจป่ะเพราะอันนี้มันเอียงลงจากซ้ายไปขวานะแต่นี่มันเอียงลงของขวามาซ้ายเอียงลงของขวามาซ้ายเป็นยังไงเนี่ยนะนะครับนี่ y นี่ s ใช่ป่ะเอียงลงขวามาซ้ายนี่คืออย่างนี้นะถูกไหมนะเพราะนั้นกราฟปิดจบมันต้องขึ้นนะเว้ยเข้าใจป่ะงงผมไหมเข้าใจผมไหม
ราะนั้นเนี่ยแหละนะคนที่ตัดจากขวามาซ้ายแล้วลมปานแตกสั้นนะก็คือพอทำข้อสอบมานะพอถึงจุดนี้นะฮะผมก็จะเจออย่างนี้บ่อยมากเจออย่างนี้บ่อยมากเจอทุกปีนะเจอทุกปีเวลาเจอโจทย์โอเวอร์แฮงแบบนี้นะฮะพอมุมขวานี่นะทุกคนก็ลักไก่ขวามาซ้ายเพราะว่าสมการมันง่ายจริงนะแต่พอมาเขียนกราฟนะครับนะเขียนผิดนะนะครับก็จะได้กราฟแปลกๆมาอย่างนี้นะฮะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับตรงนี้พวกเราเข้าใจไหมตามผมทันไหมนิ่งไปเลยทันครับทันนะทันนะคราวนี้ต้องระวังนะตัดจากขวามาซ้ายให้ระวังโคดิเนตนิดหนึ่งนะนะครับตัดจากขวามาซ้ายให้ระวังโคดิเนตนะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเอาเท่านี้แล้วกันนะนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะนะครับข้อนี้นะข้อนี้นะข้อนี้นะเฮ้ยแบบบอกเลยนะนี่ข้อนี้นะถ้าสมัยติวเพื่อนนี่ต้องบอกว่าข้อนี้คือพิกช็อตนะนี่ข้อนี้แบบว่าไม่ทำไม่ได้นะต้องทำนะใจป่ะข้อนี้นี่ห้ามไม่ทำนะต้องทำเลยนะข้อนี้ต้องทำเองนะแล้วซ้อมเยอะๆเลยนะครับอันนี้พูดขนาดนี้เนี่ยไม่ทำก็ไม่รู้ว่างแล้วนะครับนะโอเคนะครับนะข้อนี้ต้องไปลองทำดูนะฮะนะครับนะนักศึกษาลองทำดูนะคุณตัดจากซ้ายไปขวาก่อนนะคนที่หัดทำแรกๆนะผมแนะนำว่าอย่าพึ่งไปตัดขวามาซ้ายนะเดี๋ยวคุณจะงงนะครับคุณตัดจากซ้ายไปขวาให้ครบก่อนยอมเหนื่อยหน่อยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะคุณทำจนเสร็จแล้วแล้วก็พอดการ์ดทุกอย่างนะดูแล้วคอมพลีทดีแล้วคุณลองตัดจากขวามาซ้ายเช็คดูได้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจที่ผมบอกว่าเอ๊ะกราฟมันจะมีการขยับนะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับตัวสมการนั้นไม่เหมือนกันนะเราจะเมาอยู่เรื่อยนะถ้าเวลาเราตัดจากขวามาซ้ายเอาสะดวกแต่สุดท้ายตัวเราจะงงโคดิเนตเองเพราะว่าตัวเราอ่ะจะคุ้นชินโคดิเนตจากซ้ายไปขวามากกว่านะครับเพราะเซนส์ของเราเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่เรื่องกราฟเนี่ยเราเรียนเซนส์ทางนี้ตลอดนะครับเซนส์ x ขวา y ขึ้นนะครับอย่างนี้มาตลอดนะฮะแต่ถ้าเราตัดจากขวามาซ้ายมันจะกลายเป็น x ไปซ้ายบวกนะครับนะแล้ว y ขึ้นบวกเนี่ยตรงเนี้ยเซนส์มันจะกลับกันนะนะครับนะความชันเป็นบวกจะเป็นรูปนี้นะสำหรับซ้ายไปขวาแต่ความชันเป็นบวกจะเป็นรูปนี้นะครับสำหรับขวามาซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะให้ระมัดระวังให้ดีนะฮะให้ระมัดระวังให้ดีในเวลาเราตัดสมการนะครับแล้วก็นะถ้าปกติถ้าตัดจากขวามาซ้ายนะครับมีซ้ายไปขวาส่วนหนึ่งขวามาซ้ายส่วนหนึ่งผมก็มักจะบอกนักศึกษาว่าอย่าไปใช้ตัวนี้เป็น x เหมือนกันนะให้คุณใช้เป็น s เป็นอะไรก็ได้เป็นกอไก่ขอไข่เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้ไม่งงนะเพราะไม่งั้นลิมิตของการแทนค่าคุณก็จะแทนผิดนะนะครับเพราะ x มันคือคุณให้โคดิเนตมันวิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วนะครับตัวนี้คุณไปเปลี่ยนซะตัวเองจะได้ไม่หลงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปแทนค่า x ผิดนะครับนะถ้าคุณไปแทนค่านะเพราะว่าคุณกำลังคิดจากนี้มานี้นะนะจากขวามาซ้ายนะสมมติว่าคิดที่จุดนี้แล้วกันนะจุดนี้นะมันก็คือ x เท่ากับ5เมตร x จะคือ5เมตรแต่ถ้าเป็น s เนี่ยวิ่งจากขวามาซ้ายมันคือแค่1เมตรนะครับนะมันคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็จะผิดไปนะครับก็จะผิดไปโอเคนะครับอ่ะพวกเราลองไปทำดูนะครับข้อนี้นะลองทำดูนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเรามาต่อนะครับมีอีก2ข้อนะนะครับพรุ่งนี้เช้านะฮะเราจะมาต่ออีก2ข้อนะครับนะก็อาจจะได้ข้อนี้ไปด้วยนะแล้วก็อีก2ข้อเนาะในคลาส activity นะทำล่วงหน้ามาได้นะครับแล้วก็เอาไว้มาถามนะครับมีอีก2ข้อนะที่จะทำด้วยกันวันพรุ่งนี้นะครับก็ส่วนเรื่องของmoment of inertia นะแล้วก็จุดเซนทรอยนะครับนะไปซ้อมคลาส activity เยอะๆนะซ้อมข้อที่เป็นขาอย่างเงี้ยนะที่ให้ไปทำแล้วนะครับนะแล้วก็ลองไปปรับค่าให้ถูกนะปรับค่าให้ถูกนะครับแล้วก็ซ้อมมาก่อนนะครับนะผมมีสอนเพิ่มไปแล้วในวันที่16นะครับพวกเราก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ลองปรับค่าของตัวเองรอไว้นะครับแล้วก็ซ้อมเยอะๆนะเพราะว่ามันก็คือจุดใหญ่ใจความว่าโอเคเวลาเรามีหน้าตัดประกอบนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะหน้าตัดทางโยธาเรานะครับก็ไม่เป็นแองเกิลแบบนี้นะก็คือเป็นขาแบบนี้นะที่เขาเอาไว้ทำระแนงทำแปรนะครับ
ทีก็จะเป็น Z section ก็มีนะพวกตัวเนี่ยก็จะเป็น section ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นะเราก็จะมีหลังๆเนี่ยวัสดุพวกนี้ก็จะมาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็นอกจากนี้แล้วยังมีตัวนี้อีกมีงอขึ้นอย่างนี้อีกนะนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะหลายชิ้นเกินนะผมว่าถ้าเอาข้อโจทย์แบบนี้มาให้พวกเราทำนะก็ทำไม่ทันนะก็มันอาจจะนานเกินนะครับโดยมากก็จะประมาณไม่เกิน3ท่อนนะแบ่งก็เป็นที่ออกสมมุติถ้าออกข้อสอบมาถ้าเป็นตัว Z แค่นี้เนี่ยนักศึกษาก็อาจจะตึงมือแล้วนะเพราะว่าทำไม่ทันนะในช่วงเวลาจำกัดนะครับนะก็ถ้าสัก3ท่อนก็จะเรียกว่าทำชาวจะเรียกว่าตึงมือนะครับจะทำไม่ค่อยทันนะครับ นะก็ผมก็จะออกประมาณเนี้ยไม่เกิน3ท่อนถ้า3ท่อนก็อาจจะเป็น2ท่อนเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับไปซ้อมดูแล้วกันนะนะครับโอเควันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ